ข้าไปเดี๋ยวนะเข้าไปโอ้พูดอะไรกันถ้าหลุดช่วงแรกแล้วจะไปว่าโลกพี่ขอด้วยครับประมาณ6ล้านบาทเศษนะครับก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็เรียนแจ้งพิจารณาในโอกาสต่อไปนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทราบครับสดอะไรต่างๆด้วย3คนนี้นะครับผู้ต้องหา3คนนี้เนี่ยเราจับกุมดำเนินคดีไปแล้วแล้วก็แจ้งข้อหาไปแล้วศาลออกหมายจับไว้แล้วนะเดี๋ยวจะมีการติดตามจับกุมในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งผู้ที่เอารถพาไปขายทองนะครับไปขายทองนี้อันนี้ที่เกิดเหตุวันแรก2วันนะฮะนะถ้าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยถ้าไม่ให้ความร่วมมือของเราเนี่ยโอกาสที่จะเจอญาติกันทั้งหมดหลังจากที่ปล้นเสร็จชิงทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาทองไปฝากกับญาติคนหนึ่งนะไปเจอที่อำเภอบ้านแท่นชัยภูมินะครับที่เอาทองไปฝังไว้จากพฤติกรรมนี่คือเป็นอาชีพจากพฤติกรรมเนี่ยโดยเฉพาะนายเลืองศักดิ์เนี่ยในประเทศเราเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยครับหลบหนีไปนู่นแล้วกลับลือกลับเข้ามาที่นี่แล้วก็ซุกอยู่ก็ประสบความสำเร็จในการจับกุมผู้ต้องหาได้ในเรื่องสำคัญในการแบ่งเงินแบ่งทองจับได้อย่างรวดเร็วมากผมขอชี้นิดนึงใช่เหตุเกิดเมื่อตอนทุ่มมานะฮะและแล้วเราจับได้เมื่อเวลาช่วงบ่ายนะครับวันขึ้นวันวันขึ้นนะหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับได้ประสานงานกันสืบทราบจนรู้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นำของกงของกลางไปนะครับแล้วเราได้ประสานงานกับทางตำรวจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวนะครับจนสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมด้วยของกลางณวันนี้ได้ของกลางคืนมาจำนวน51บาทนะครับแล้วก็เงินสด 300,000 กว่าบาทนะครับรวมราคาทั้งหมดปรากฏในเอกสารที่แจกสื่อมวลชนไปนะครับแล้วผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพนะครับแล้วมาทำแผนในวันนี้ส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งคือนายชัยมงคลนะครับก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีซึ่ง3คนก่อนหน้านี้นะครับก็ดำเนินคดีไปแล้ว
พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งให้พนักงานในการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ทำแผนเสร็จก็เดี๋ยวจะนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปฝากขังสอบสวนแล้วก็ฝากขังต่อแล้วผู้ต้องหาที่หลบหนีไปก็จะเร่งรัดติดตามอย่างกระชั้นชิดนะครับคาดว่าพอมีแนวทางพอจะรู้ตัวว่าหลบหนีไปไหนในเร็วๆนี้ขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับ